วันนี้ค่ะพี่เน่จะมาแชร์เมนูกาแฟดำที่เราจะชงด้วยหม้อต้มโมคาพอตนะคะชื่อของเมนูวันนี้ที่พี่เน่จะมาทำก็คือเมนูคิวบาโน่คอฟฟี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเท่าคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เน่จะมาแชร์เมนูกาแฟดำที่เราจะชงด้วยหม้อต้มโมคาพอตนะคะชื่อของเมนูวันนี้ที่พี่เน่จะมาทำก็คือเมนูคิวบาโน่คอฟฟี่ค่ะคิวบาโน่คอฟฟี่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นกาแฟของสไตล์แบบของประเทศคิวบานะคะซึ่งความหมายของเขาเนี่ยก็จะหมายถึงเอสเพรสโซ่ที่มีแบบช็อตหวานแบบนี้นะคะก็คือมีความหวานแหละทีนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยมาทำเป็นสไตล์แบบกาแฟที่หวานเนาะพี่เน่เคยแชร์คิวบาโน่คอฟฟี่ที่เราชงด้วย เครื่องชงกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็นานมาแล้วนะคะอาจจะไปลองค้นดูได้นะคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แต่วันนี้ค่ะพี่เน่ก็เลยว่าอยากจะมาแชร์เป็นการชงด้วยหม้อต้มโมคาพอตค่ะซึ่งพอเราชงด้วยหม้อต้มโมคาพอตเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพี่เน่แชร์เป็นแบบ2วิธีค่ะให้เราได้คิวบาโน่คอฟฟี่ที่อร่อยๆนะคะก็วันนี้พี่เน่ก็คืออยู่กับหม้อต้มโมคาพอตนะคะขนาด3คัพค่ะแล้วเราก็จะใช้กาแฟนะคะต่อแก้วเนี่ยค่ะพี่เน่จะใช้อยู่แค่ประมาณ15กรัมก็พอนะคะแต่ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่ากาแฟที่ใช้ในการชงกันเนี่ยค่ะเอาที่เต็งชอบกันได้เลยเนาะจะเข้มมากเข้มน้อยจะใส่มากใส่น้อยเอาสูตรที่เต็งชอบได้เลยนะคะเอาเป็นว่าทำช็อตที่เราชอบกันนั่นแหละค่ะสำหรับกาแฟที่พี่เน่ใช้วันนี้นะคะพี่เน่ก็จะใช้เป็นกาแฟอาราบิก้าคั่วกลางเข้มนะคะเบอร์4ของ Oriental Coffee เรานี่แหละค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบดกาแฟก่อนค่ะบดกาแฟสำหรับหม้อต้มโมคาพอตนะคะแก้วละ15กรัมตอนนี้นะคะคือพี่เน่ก็เปิดเตาไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการวอร์มเตาให้ร้อนก่อนนะคะทีนี้ค่ะแบบแรกนะคะสำหรับคิวบาโน่คอฟฟี่ค่ะพี่เน่ก็จะใช้กาแฟที่เราใส่15กรัมนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่ลงมาในหม้อต้มโมคาพอตเลยนะคะก็เราจะใส่น้ำร้อนนะคะที่ใต้วาล์วนะคะพี่เน่ก็เทใส่เลยอย่าให้เกินวาล์วเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับท่านที่ต้องการใช้กระดาษกรองค่ะก็สามารถที่จะเอากระดาษกรองนะคะมาจุ่มน้ำก่อนเลยค่ะนี่นะคะเอามาจุ่มน้ำนะคะนี่ค่ะจุ่มน้ำแล้วเราก็เอามาแปะที่ตรงก้นหม้อแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันผงกาแฟที่จะลอดขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะประกบล่างนะคะนี่แบบนี้เลยเราใส่น้ำร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเขาร้อนแล้วนะคะต้องมีผ้ามาจับด้วยนะคะอย่าเผลอนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นค่ะวางลงไปได้เลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราใส่กาแฟ15กรัมไปเรียบร้อยค่ะนี่นะคะกาแฟ15กรัมค่ะพี่เน่จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะมา1ซองค่ะน้ำตาลทรายแดงยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้พี่เน่ก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงมิตรผลนะคะเราจะใส่1ซองหรือว่าประมาณ8กรัมนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นซองก็คือตักไปประมาณสัก1ช้อนชา2ช้อนชาอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เราใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันก็ได้ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เอากระดาษกรองนะคะก็คือถ้าเป็นหม้อที่มีน้ำตาลทรายนะคะยังไงก็ต้องใช้กระดาษกรองนะคะมาลองนะนี่นะคะเอามาลองเทน้ำค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือเทที่ใต้วาล์วแล้วเราก็นี่นะคะเอามาวางแล้วเราก็นี่นะคะประกบเลยค่ะตอนนี้นะคะตัวนี้กาแฟเขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาออกมาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเบาไฟได้นะคะออกมาสักครึ่งนึงค่ะเบาไฟเอาหาปุ่มเบาไฟไม่เจอเบาเหลือครึ่งนึงนะคะใกล้หมดแล้วเราก็นี่ปิดเดี๋ยวพี่เน่ขออนุญาตปิดฝาเนาะแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ
พราะว่าเขายังมีความร้อนสะสมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ต่อนะคะคือที่พี่แน่ทำไปพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะก็เลยอยากให้แบบว่าได้ในเวลาที่แบบว่าใกล้กันเนาะนี่นะคะโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นน้ำกาแฟนะคะหม้อแรกที่เราได้มาค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะน้ำกาแฟหม้อ2ก็กำลังมานะคะก็ปล่อยเขาไหลไปเนาะมาแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคิวบาโน่คอฟฟี่นะคะที่เราผ่านน้ำตาลทรายแดงออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะพี่เนกขอเบาไฟก่อนนะคะครึ่งนึงแล้วก็ขอปิดนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เนกยกลงจากเตาก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะให้เขาเย็นลงนิดนึงก่อนเรามาดูนะคะแบบแรกค่ะที่พี่เนกจะทำนะคะนั่นก็คือเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะนี่นะคะ2ช้อนชานี่เลยแต่ว่าเราจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ได้เลยนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายขาวเรียบร้อยค่ะพี่เนกก็จะมาเทกาแฟนะคะที่เราได้มาเนี่ยค่ะเทลงไปนะคะ2ช้อนชาเหมือนกันค่ะดูนะก็เทไปค่ะเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะคะนี่หลังจากนั้นค่ะก็คือเราจะใช้ช้อนเนี่ยแหละค่ะคนนะคะเนี่ยคนแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ช้อนนะคะอาจจะแบบใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะพี่เนกก็เลยแนะนำว่าถ้าหากว่าใครที่มีก้านปั่นฟองนมนะคะใช้ก้านปั่นฟองนมได้เลยค่ะนี่นะคะปั่นเลยตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะใช้ก้านปั่นฟองนมนะคะเรียกว่าปั่นจนแบบว่าเนียนเป็นฟองแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเนียนเป็นฟองแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราทำให้เกิดเป็นฟองแบบนี้นะคะพี่เนกก็จะตามด้วยกาแฟที่เหลือนะคะเทลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นคิวบาโน่คอฟฟี่แบบที่1นะคะส่วนแก้วที่2ค่ะก็จะเป็นคิวบาโน่คอฟฟี่แบบที่2นะคะก็คือเป็นการที่กาแฟสกัดผ่านน้ำตาลทรายขึ้นมาเลยนะคะแบบนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ2แบบกับคิวบาโน่คอฟฟี่นะคะเดี๋ยวพี่เน่จะมาชิมให้ดูค่ะว่า2แบบนี้เนี่ยนะคะมีความแบบได้รสชาติเป็นยังไงบ้างสำหรับแบบที่1กับแบบที่2แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าด้วยชนิดของน้ำตาลเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหอมความหวานก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่เน่มาแชร์วิธีให้ดูอะค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นอีก1เมนูที่เราไปขายด้วยมอต้มโมคาพอตได้นะคะไปลองทำกันดูเนาะเดี๋ยวชิมเลยละกันอันนี้นะคะก็จะเป็นคิวบาโน่ที่เรามาตีน้ำตาลข้างนอกนะคะมันก็จะได้เป็นกาแฟเข้มนะคะที่แบบมีความหวานนะคะก็ดื่มง่ายกลายเป็นกาแฟดำที่ดื่มง่ายร้อนอ่ะร้อน เพื่อชาญมากเลย ร้อนแต่ว่าแก้วนี้เนี่ยคือแก้วนี้เนี่ยคือเราจะได้เป็นเอสเพรสโซ่ที่แบบหวานแล้วมันจะหอมน้ำตาลทรายแดงอะค่ะเนี่ยน้ำตาลทรายแดงแบบติดปากเลยอะมันก็จะได้กลายเป็นว่าเราได้ดื่มกาแฟดำร้อนที่แบบว่าไปอีกรสชาตินึงอะค่ะเนี่ยพี่เน่มาแชร์ให้นะคะสำหรับแบบว่าเผื่อจะเป็นไอเดียกับคนที่แบบชงโมคาพอตดื่มอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มาลองทำไอเดียแบบนี้ดูก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งอย่าลืมนะคิวบาโน่คอฟฟี่คือเอสเพรสโซ่หวานอย่างเงี้ยค่ะเอสเพรสโซ่ที่แบบมีรสหวานนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็ทำเสิร์ฟลูกค้ากลายเป็นแบบเหมือนกาแฟดำหวานนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเรามาทำให้มีแบบเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของอีกเมนูหนึ่งนะคะพี่เนยมาแชร์ให้ค่ะถ้ายังไงไปลองทำกันดูนะคะคิวบาโน่คอฟฟี่ที่เราชงด้วยมอต้มโมคาพอตค่ะถ้าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เน่นะคะหรือว่าอยากจะให้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะคิวบาโน่คอฟฟี่ค่ะเอสเพรสโซ่หวานๆนะคะที่เราชงด้วยมอต้มโมคาพอตค่ะรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ